นี่เชฟอย่างครับนี่ปลาบึกมันจะหั่นบางๆนะหั่นเต่าใหญ่ๆบึกโคนสลัดลงครับหมึกทอดโจรสลัดครับผัดชาปลาบึกต้มยำปลาคังครับบึกบึกนึ่งมะนาวกุ้งอบวุ้นเส้นวันนี้บ้านใหม่เดินทางนั่นเอาเข็มชิวชิวนะครับไปที่ต้องรอพยาบาลอำเภอเจียงแสนให้ดูพยาบาลใหม่ของเราดีก่อเพิ่งเสร็จภารกิจออนทัวร์นะครับตอนทำภารกิจออนทัวร์เนี่ยก็ได้ท่องเที่ยวหลากหลายสถานที่เนาะไปท่องเที่ยวมากมายแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นที่ซ้ำๆเนาะหรืออาจจะมีที่ใหม่ๆแล้วก็มันก็ประมวลมันเท่าไปแอลเองอะเนาะเพราะมันไปทำงานออนทัวร์เราอยากจะไปเดินแอลไหนไปกินอย่างมันบ่มีอิสระครับวันนี้วันหยุดก็เลยมาพาป้าแดงสวัสดีครับนี่พาท่านสบวันนี้จะไปท่องเที่ยวเชียงแสนเชียงแสนแม่น้ำโขงไปกินริมโขงเลยนะกินริมโขงเลยทางเข้าหลักเมืองเชียงแสนครับสังเกตจะมีกำแพงดินเก่าๆครับมาเส้นเก่าดีกว่าเส้นกลางเลยอันนี้เจ้าพ่อประตูมาสักกลางนี้เป็นพันปีนะครับต้นสักเนี่ยอีกแสนนี่จะมีวัดเก่าๆอยู่ครับเพราะในอดีตเนี่ยชาวจิงแสนเนี่ยเพิ่นจะหนึ่งนามสกุลเนาะเพิ่นก็จะสร้างวัดเหมือนคล้ายๆกับสร้างแข่งกันนะที่เชียงแสนก็เลยจะมีวัดเยอะครับจอดรถเรียบร้อยครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เปิ้นมีร้านอาหารริมน้ำโขงนะครับร้านอาหารราคาประหยัดมากมายเลยแล้วก็วิวดีมากปูซาดกินริมน้ำโขงนะครับจะอยู่เลยห้องพักมาหน่อยนะครับเนาะจากแยกที่เขาเลี้ยวมาตะเกียอันนี้เปิ้นกำลังเริ่มตั้งร้านกันนะครับเนาะเรามากันแบบเรามาแบบเช้าๆไปหน่อยแต่ดีแล้วเขาจะได้วิวดีเนาะครับผมครับเดี๋ยวมาดูติดจองไว้หู้ซึกจะเป็นร้านนี้ครัวโจรสลัดมหาโจรอะไรนี่แหละแม่นก็แม่นแล้วเนาะ5 ที่ชื่อสาครับพอดีน้องเขาไปเพลงหายอยู่หมาแต่จะร้องอ๋อค่ะเป็นไงป๋าเขาจะว่ายโชว์อ่ะป๋าจะว่ายน้ำโชว์ใช่ไหมแค่ตรงนี้ก็จมแล้วโอ้โหป๋าไลฟ์สดเลยเหรอ3วันนู่นโชว์นู่นเอ้ยถอดแมปหน่อยไหนๆจะไลฟ์จะว่ายน้ำจะถ่ายทอดสดแล้วก็ถอดแมปเลยก่ะแมปต้องขอถ่ายทอดทางไหนจะไปรับชมเนี่ยนี่โทรศัพท์รุ่นมัดไอ้หนังสติ๊กด้วยไอ้หนังยางด้วยมันมีตัวนี่อยู่เอาฝั่งนู้นเป็นแขวงอะไรป๋าอธิบายท่านผู้ชมหน่อยฝั่งนู้นเป็นไอ้ที่กันไอ้แผ่นดินสุดลงมาอะไรประเทศอะไรแขวงอะไรประเทศลาวอ่ะเออประเทศลาวนี่คือป๋าลืมวิชาแล้วเมื่อก่อนทำทัวร์เนี่ยเห็นนี่กำลังไปนอนโรงพยาบาลมา2วันน่ะเนี่ยกำลังออกมาน้ำตาลขึ้น500แล้วอยู่ดีลดไป50เกือบไปแล้วป๋านะครับตอนนี้แดดลมตกครับเดี๋ยวมาเริ่มสั่งเมนูครับนี่กินชิวๆกันที่แม่น้ำโขงครับท่านผู้ชมฝั่งนู้นกับประเทศลาวเนาะปุ้นเป็นแควงอย่างว่าไอ้บ่อแก้วเนาะนี่แกงกินเลยนี่ครับดูเมนูโอ้โหเนี่ยเมนูสวยๆไปเลยมาแม่น้ำโขงต้องกินปลานะปลาคังปลาชาปนกิจไหมปลาเผาปลาเผาปลาบึกมีครับตัวนี้มีครับทอดจุ่มก็มีแล้วผัดชาปลาบึกไปแล้วผัดชาไปแล้วนะ
โอ้เดี๋ยวผมขอไปทายพัชชาด้วยครับนี่ใช่ครับต้มยำปลาคังสองอย่างนะสาวอะไรอันนี้ครับกำลังเลือกกันนะครับนี่กุ้งอบวุ้นเส้นขอดูราคาหน่อยโอ้นี่คือกุ้งอบวุ้นเส้น150นะครับมาตรฐานครับเนาะแป้งครับมันก็อยู่ครับอยู่ชิวๆริมน้ำโขงเนี่ยราคานี่แหละครับสุดยอดลองหมึกโยนสลัดดูอร่อยนะครับเป็นหมึกอบน้ำผึ้งตัวนี้อร่อยเป็นหมึกอบน้ำผึ้งกินคู่กับซีฟู้ดได้ได้ครับเมนูแนะนำเนาะครับโอ้โหป๋าทำอะไรครับดูครับ1 2ฉีดอินซูลินเยอะนะปู่เป็นไงเจ็บจี๊ดจี๊ดปลาน้ำโขงนี่เชฟอย่างครับนี่เชฟหนิงนะครับเนาะก็แขกมาน้อยแต่กระทะใหญ่น้ำเหลือเนาะใหญ่เลยกระทะปีสิงห์งมกันอ่ะพัดชาครับแล้วนี่คือตรงนี้กระชายเนาะเครื่องสมุนไพรให้เขาขัดได้เลยชายใบมะกรูดฉีกครับฉีกนี่คือความหอมเนาะพอกินออกครับมาได้ตากล้องเกือบประทานเครื่องปรุงมาตัดตักตันทายผมคิดว่าเป็นยังไงครับผัดชานี่มันต้องเสียงแค่ชานะสุดยอดน้ำซุปเติมเข้าไปครับเร่งไฟครับนี่ตามสเต็ปเลยโอ้โหใส่ปลาบึกปลาบึกมันจะหั่นบางๆนะหั่นเต่าใหญ่ๆที่ใหญ่ๆเลยใหญ่เลยทำเร็วมากครับนี่ปรุงรสละโยเองเนาะไอ้หมึกจนสลัดตัวนี้ดูหน้าแม่ค่าก่อนเพราะว่าสูตรเป็นสูตรลับเกิน คนมาร้อยแอบจับเอานี่ครับจองกี่ที่เด็ก2ที่จะ3เป็น5เนาะหมึกโซนสลัดลงครับทำไมตั้งชื่อหมึกโซนสลัดเนี่ยตอนหมึกบอกชื่อร้านแค่นั้นเองใช่พอหน้ามันแห้งนี่มันจะพอดีเลยเนาะครับจ้าลวนกล้องโอ้ยสลัดลงเรียบร้อยครับกินกับอันนี้เป็นน้ำจิ้มอย่างครับซีฟู้ดครับซีฟู้ดครับแดงๆมาเลยหมึกทอดโจรสลัดครับ
ผัดชาปลาบึกแล้วก็ต้มยำต้มยำปลาคังครับตักเลยครับตักตักให้ป๋าด้วยโอ้ขอบคุณครับโอ้ไม่เอาเอาปลาหมึกมาดิปลาหมึกหน่อยอยากกินปลาหมึกอ้าวเดี๋ยวชมพู่ทดลองก่อนผ่านหรือไม่หนวดด้วยนั่นน่ะไม่ต้องตักมันนะพ่อเป็นหวานเนี่ยอร่อยกูเอาอะไรอ่ะเป็นแบนหรือว่านี่จิ้มไหมจะจิ้มไหมเขาบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูแนะนำนะครับคุณมาดอยก็ขอสักอร่อยสักแว่นหนึ่งเนาะมันออกหวานออกหวานนี่ครับปลาหมึกอะไรนะหมึกโจรสลัดเหรอแม่กินแล้วเหมือนล่องเรือไปเป็นโจรสลัดไหมอร่อยมันสดไหมดูครับเป็นน้ำโขงสดสดจะได้นะนี่โอ้โหโค้งมาเห็นแล้วครับโอ้ยอันนี้หมึกหมึกนึ่งมะนาวยอดดูครับแต่ตอนนี้เอาหมึกโจรสลัดก่อนเนอร์นี่มาจิ้มมันจิ้มเหมือนกินซีฟู้ดแต่เป็นแบบทอดเนาะมีความกรอบของแป้งนิดนึงอ่ะมีกรอบแป้งนิดๆอร่อยครับนี่เจ็ดใจมันขอแฮมหนึ่งมาเนี่ยอันนี้ชิมมาเลยตัวสลัดผัดชาปลาบึกไม่ขาวนะหนังนึ่งๆเลยขนาดคุณสาไปกินปลานะแต่ชิมผัดชาปลาบึกต้มยำปลาคังบอกว่าร้านนี้แซ่บทุกอย่างแสดงว่าผ่านนะครับเนาะผัดชาปลาบึกมันต้องมีพริกไทยสดกระชายครับมีเครื่องสมุนไพรมีพริกเหนียวครบอร่อยครับหมึกนึ่งมะนาวครับเราจะเอาหนวดและหางนี่แหละทีมงานตักกันบ้างแล้วว้าวมาหมึกนึ่งมะนาวพร้อมข้าวด้วยนิดหน่อยครับแซ่บนะต้มยำปลาคังมาแล้วที่เป็นต้องหลากสายมาเนี่ยของหลากสายมาโอ้ยมาแล้วครับกุ้งอบวุ้นเส้นเดี๋ยวจะพูดลองกันเลยไม่มีครับอย่างโอ้ยไงครับเส้นหอมหอมนุ่มๆเลยไงครับเข้มข้นเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มจะตัวจะนุ่มหรือเหนียวทั้งสองเลยเหนียวนุ่มเข้าหม้อทำเนาะเข้าตามอบเส้นมีกุ้งตัวใหญ่เลยมันเข้มข้นดีอ่ะอันนี้150บาทเนาะมาแล้วเดี๋ยวขอชิมอันนี้อะไรฮะเหลาทะเลรวมนะครับก็มีกุ้งมีหอยดูกุ้งครับตัวใหญ่สุดยอดเนี่ยอืม
วุ้นเส้นมาอีกวุ้นเส้นอร่อยนะกุ้งเหรอโอ้ยกุ้งตัวใหญ่ๆเลยกุ้งริมแม่น้ำโขงสุดยอดเลยกุ้งอบวุ้นเส้นร้อนร้อนป่ะอะไรร้อนวุ้นเส้นครับวุ้นเส้นวุ้นเส้นวุ้นเส้นอบกุ้งกุ้งอบวุ้นเส้นเป็นไงกุ้งที่อยู่ในวุ้นเส้นตัวใหญ่เลยนี่นี่ขอจิ้มน้ำจิ้มทะเลครับซีฟู้ดมาเพื่อความแซ่บนะครับเนาะตัวใหญ่เลยกุ้งมันอร่อยครับมันหัวกุ้งอร่อยมากครัวโจรสลัดครับอร่อยเด็ดทุกเมนูครับ